ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับเคลียร์คัดข่าวลือครับเสี่ยเป้เผยอนาคตของเฮเบตี้หนักแน่นชัดเจนครับเสี่ยเป้ยืนยันไม่เคยมีทีมจากเจลีขอซื้อเฮเบตี้ครับน่าจะเป็นเอเย่นเล่นข่าวเองส่วนการเรียกตัวกลับอยู่ในระหว่างการพูดคุยแต่ที่สิ้นสุดแล้วก็จะให้สิทธิ์มาดามแป้งตัดสินใจเองครับรณฤทธิ์ซึวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมชั้นนำแห่งไทยลีก1นะครับสยบข่าวเฮเบตี้เฟอร์นันเดสแนวรุกตัวเก่งของทีมเตรียมอำลาการท่าเรือ FC เพื่อโยกไปเล่นในเจลีกญี่ปุ่นโดยชี้แจงว่าไม่เคยมีสโมสรจากแดนประดิบติดต่อเข้ามาเลยครับน่าจะเป็นการปล่อยข่าวของเอเย่นมากกว่าส่วนข่าวที่ทีมจะดึงตัวกลับนั้นทางสโมสรจะให้สิทธิ์มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานของการท่าเรือนะครับเป็นผู้ตัดสินใจเองแข้งวัย31ปีย้ายจากเมืองทองไปอยู่กับการท่าเรือในรูปแบบของการยืมตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่หลังจากที่สิงเจ้าท่าครับกลับมารวมพลฝึกซ้อมเมื่อหลายวันที่แล้วกลับไม่ปรากฏแม้แต่เงาของเฮเบตี้เฟอร์นันเดสท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าจิเดนพยองครับต้องการจะดึงตัวกลับมาเพื่อขายให้กับทีมในเจลีอย่างไรก็ตามเสี่ยเป้ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยผมไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนนะครับต้องขอยืนยันว่าเราเคารพในสัญญายืมตัวของการท่าเรือเสมอที่ผ่านมาไม่มีทีมจากเจลีติดต่อเข้ามาทางเรานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นข่าวของทางเอเย่นมากกว่าเพราะสัญญาของเฮเบตี้กับการท่าเรือจะหมดปลายปีเลยอาจจะต้องหาต้นสังกัดใหม่เตรียมเอาไว้อีกทั้งเขาเคยเล่นในเจลีกมาแล้วครับกับเวกันตาเซนไดและเซเรโซโอซาก้าดังนั้นข่าวลือแบบนี้ก็คงไม่แปลกเราคงแล้วแต่ทางมาดามแป้งครับให้ท่านพิจารณาได้เลยว่าจะขยายสัญญายืมตัวไปจนจบฤดูกาลหรือเปล่าเพราะตอนนี้คงพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งสองทีมต้องเจรจากันเสียเป้นะครับได้กล่าวผ่านแฟนเพจของบีบางประกงไว้นะครับสำหรับเฮเบตี้ครับเป็นอีกหนึ่งตำนานนักเตะต่างชาติของไทยลีกดังเป็นผู้แตกกับราชบุรีมิตรผล FC ในช่วงปี2014ถึง2016นะครับก่อนจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วกลับมาอยู่กับเมืองทองในปี2017ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่กับการท่าเรือในรูปแบบยืมตัวในซีซั่นนี้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจกับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ